ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนว่าหนีไม่พ้นเลยคือเรื่องไทยแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์นะครับหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่ดังไปทั่วโลกนะครับก็อยากจะมาชวนพี่หมอต้นนะครับแบ่งปันดูว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยในมุมของโภชนาการในมุมของการคือเราไม่คุยถึงเรื่องความอร่อยความดังอ่ะเนาะเราคุยในมุมว่าเราจะกินยังไงให้อร่อยด้วยแล้วก็มีสุขภาพดีเพื่อจะได้กินต่อไปนานๆไม่ได้แค่กินแล้วก็มีปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังนะครับพี่หมอต้นลองแนะนำหน่อยครับว่าข้าวเหนียวมะม่วงในข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีสารอะไรเด่นๆบ้างนะครับโอเคถ้าพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็ถือว่าเป็นขนมหวานขนมไทยชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับถ้าย้อนกลับไปประวัติข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้วก็มีการบริโภคกันเรื่อยมานะครับช่วงนี้ผมก็เลยลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะคนอื่นเขาแนะนำอะไรกันบ้างแล้วเราจะมาพูดในมุมไหนเพื่อที่จะรับประทานไปแล้วสุขภาพจะได้ไม่ได้แย่มากนักนะครับคือข้าวเหนียวมะม่วงถ้าเราเจาะลึกลงไปแล้วพลังงานถือว่าค่อนข้างสูงมากปกติเวลาเราไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วง1เซตเราก็จะได้ข้าวเหนียวประมาณทัพพีนึงแล้วก็มะม่วงสุกลูกนึงนะครับมีน้ำกะทิราดแล้วก็มีถั่วโรยนิดหน่อยคือถ้าประเมินปริมาณแคลอรี่ของข้าวเหนียวมะม่วงทั้งหมดเนี่ยมันจะตกที่ประมาณ200ถึง400แคลอรี่แล้วแต่ว่าเราไปซื้อมาเท่าไหร่แต่ถ้าประมาณตัวที่ขายทั่วๆไปที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะตกประมาณ6ขาบนะครับก็ประมาณ300แคลอรี่หรือ300กิโลแคลอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับใช้หน่วยเดียวกันก็คือเราเรียกทับศัพท์ไปเลยเป็นกิโลแคลอรี่นะครับ360ประมาณ300กิโลแคลอรี่ซึ่งในจำนวนแคลอรี่ที่เราได้รับเนี่ย 80% คือมาจากคาร์โบไฮเดรตแปลว่าแป้งและน้ำตาลเนี่ยสูงมากเลยแล้วก็จะมีตัวไขมันบ้างมีโปรตีนนิดหน่อยนะครับจากถั่วจากข้าวเหนียวแล้วก็ไขมันเนี่ยก็จะมาจากตัวน้ำกะทิที่เราราดลงไปตัวน้ำกะทิที่เราลงไปนี่จะเป็นมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์คือเป็นน้ำมันโมเลกุลสายปานกลางดูดซึมได้ดีไม่ค่อยสะสมเป็นไขมันหน้าท้องแต่ตัวที่สำคัญมากกว่าก็คือข้าวเหนียวและมะม่วงนี่เองนะครับตอนที่เราจะกินแล้วไม่อ้วนมากนักก็คือควรจะแนะนำกินช่วงกลางวันให้กินหลังอาหารกลางวันทันทีไม่ควรกินเป็นสแน็คหรือกินเป็นอาหารว่างนะครับเพราะทุกครั้งที่เรากินอาหารเนี่ยพวกอาหารทั้งหลายโดยเฉพาะแป้งและน้ำตาลมันจะไปกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินเมื่อฮอร์โมนอินซูลินหลั่งปั๊บก็จะเก็บน้ำตาลเก็บแป้งเข้าไปสร้างเป็นไขมันก็ทำให้เราอ้วนถ้าเราจะอ้วนช้าเราต้องกินหลั่งอาหารทันทีและกินในปริมาณที่เหมาะสมคือไอ้หนึ่งเซตที่ผมว่าเนี่ยปริมาณมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปถ้ากินคนเดียวแนะนำว่าแบ่งกิน2คนนะครับแล้วก็สารอาหารที่เราจะได้รับในข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สูงๆเด่นๆหน่อยนะครับก็คือจะมีวิตามินซีแล้วก็มีกลุ่มวิตามินเอก็คือลูทีนที่อยู่ในสีเหลืองของมะม่วงลูทีนเนี่ยบำรุงสายตาวิตามินซีก็บำรุงผิวพรรณอย่างที่เรารู้กันนี่แต่ใช้ข้อสังเกตนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราไปค้นคุณประโยชน์ของอะไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตหลักการที่เขาเขียนก็คือคนแรกเขียนคนหลังๆก๊อปคนแรกเขียนคนหลังๆก๊อปถ้าไปดูหลายๆเพจจะพบว่าก๊อปกันมาเรื่อยๆโดยที่ผิดตั้งก็ผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็เทคนิคที่เขาเขียนนี่อันนึงก็คือสมมติมะม่วงลูกนึงเนี่ยมีวิตามินเออยู่นิดนึงเขาก็จะเขียนละคุณประโยชน์ของมะม่วงมีวิตามินเอนิดเขียนละวิตามินเอบำรุงสายตาช่วยบำรุงภูมิคุ้มกันช่วยเจริญการสืบพันธุ์อย่างเงี้ยคือวิตามินเอแทบจะน้อยมากแต่เขาเอาทั้งหมดไปเขียนเหมือนกันครับวิตามินซีวิตามินดีอะไรที่พบอยู่ในอาหารทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะหยิบประโยชน์ของมันไปเขียนทั้งที่มันมีอยู่นิดนึงเหมือนบอกว่าเรากินแล้วเราก็ยังดีกว่าเราไม่กินคือเราได้ประโยชน์แต่ถามว่าประโยชน์ที่เพียงพอจะป้องกันโรคได้ตามที่เขาเขียนไหมอาจจะไม่ได้นะครับเพราะขนาดวิตามินอัดเม็ดปริมาณสูงๆเขายังจะบอกเลยว่ากินวิตามินไม่มีประโยชน์เฮ้ยแต่คุณกินมะม่วงมันมีอยู่นิดเดียวเนี่ยประโยชน์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเข้าใจว่าของทุกอย่างมันสองด้านนะครับเราต้องดูถ้ามะม่วงมีประโยชน์ด้วยวิตามินแต่วิตามินก็ไม่เยอะ
แต่สิ่งที่เราจะได้มาก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ปริมาณที่เยอะเกินไปนั่นเองเรากินปริมาณที่เหมาะสมกินหลังอาหารทันทีเพื่อลดชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีคนพูดถึงเยอะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวกินได้แค่ไหนเขาก็บอกว่าเออคุณเบาหวานไม่คุณจะกินหรือคุณจะกินในปริมาณน้อยอันนั้นจริงครับเพราะว่าแป้งโดยเฉพาะขุนข้าวเหนียวเนี่ยมีไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือว่าค่าดัชนีน้ำตาล 100% คุณกินข้าวเหนียวเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดคุณพุ่งกลูโคสในเลือดคุณพุ่งกรูดเลยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินทำให้การควบคุมน้ำตาลในเบาหวานนั้นได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเบาหวานก็กินในปริมาณนิดนึงนะครับข้าวเหนียวก็สัก 3-4 คำมะม่วงก็สักครึ่งผลแล้วก็ต้องที่สำคัญจะต้องลดปริมาณข้าวในมื้อหลักลงด้วยถ้ากินข้าวเวลา2ทัพพีแล้ววันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมว่างอ้าวเราก็ลดข้าวเหลือสักทัพพีนึงแล้วก็เติมข้าวเหนียวมะม่วงมาสักส่วนนึงนะครับเช่นข้าวเหนียวสักครึ่งทัพพีมะม่วงสักครึ่งผลท่านก็ได้ไป2ขาบละก็ทดแทนขาบกันดีๆเพื่อที่จะไม่ให้อ้วนเกินไปและคุมระดับน้ำตาลได้ดีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะใส่ข้อข้องใจก็คือคนเป็นโรคไตกินได้ไหมใช่ไหมคุณเอ็กที่ทำในเบอร์เมทครับมาว่าโพแทสเซียมสูงใช่ไหมครับในมะม่วงใช่โพแทสเซียมสูงจริงก็ถามว่าคุณเป็นโรคไตกินโพแทสเซียมกินผลไม้ได้ไหมต้องตอบว่าได้นะครับโพแทสเซียมช่วยชะลอไตเสื่อมในคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตเงื่อนไขคือต้องคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมครับพี่หมอต้นว่าใช่ครับเพราะว่าคนที่ฟอกไตเนี่ยโอกาสโพแทสเซียมสูงจากเลือดเป็นกรดเนี่ยเวลาเลือดมันเป็นกรดโพแทสเซียมมันจะไม่อยู่ในเซลล์มันจะออกอยู่นอกเซลล์มันเลยทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงก็เลยเป็นโอกาสคนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดมีโอกาสที่จะเกินง่ายๆถ้าเรากินโพแทสเซียมเยอะเกินไปแต่ในคนที่ไตวายระยะแรกๆเนี่ยสามารถที่จะทานโพแทสเซียมได้นะครับโพแทสเซียมช่วยชะลอไตเสื่อมเพราะมันจะไปเพิ่มการขับกรดออกทางไตช่วยชะลอไตเสื่อมได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตก็สามารถกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ไม่ได้ห้ามทานเลยแต่เหมือนเดิมกินหลังอาหารทันทีและกินในปริมาณที่เหมาะสมอย่ากินเป็นของว่างครับโหเห็นภาพไหมครับพี่หมอต้นนี่เท่ากับว่าบางทีเนี่ยข้อมูลทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอบางทีมันล้นก็คือใครทำคนแรกเนี่ยก็ก๊อปต่อมาแล้วก็ไอ้มุมที่บอกใช่แล้วไอ้มุมที่บอกว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะแต่เขาบอกไม่หมดในข้าวเหนียวมะม่วงมีวิตามิน A แต่เหมือนมีฝุ่นอยู่เม็ดเดียวแล้วบ้านนี่เป็นคฤหาสน์ก็คือมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแต่คือเอาไอ้มุมเล็กๆนั่นน่ะมายกประโยชน์ซะเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้เป็น effective dose กินแล้วไม่ได้มีออกฤทธิ์อะไรเลยถูกต้องถ้าลองไปหาดูนะผลไม้อย่างนึงโอ้โหยกตัวอย่างอินทผลัมง่ายๆผมเคยไปหาข้อมูลมีคุณประโยชน์อยู่28อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าผมได้ได้แต่ไม่ได้พูดถึงมุมน้ำตาลที่แฝงมาด้วยพูดเฉพาะมุมเดย์อย่างเดียวใช่ครับไม่ได้พูดถึงปริมาณที่แนะนำเขาให้กินวันละ4ผลส่วนใหญ่คนเรากินครั้งละกิโลมันก็ไม่เหลือแล้วครับเบาหวานว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยบางทีข้อมูลเนี่ยมันคือเวลาเรากินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรากินเข้าไปอาหารตามธรรมชาตินะครับมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบหมายถึงร่างกายเราชอบแล้วก็สิ่งที่ร่างกายเราไม่ชอบเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เนี่ยปนกันมาอยู่เสมอเราอย่าไปมองด้านเดียวว่าเรากินมะข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปไม่ใช่ว่าเราจะคายออกมาคายน้ำตาลออกมาคายส่วนที่เราไม่ชอบออกมาได้นะครับอย่างน้อยมะม่วงก็ถือว่าเป็นอาหารคู่ประเทศเรามานานแล้วก็ช่วงนี้โอ้ขายดีมากยังมีกับที่ช่วยชะลอการดูดซึมได้เพราะฉะนั้นก็กินพร้อมกับข้าวเหนียวอย่าไปกินอะไรแยกกันกินข้าวเหนียวก่อนกินมะม่วงทีหลังเออมีคนถกเถียงกันเหมือนกันนะเออเราควรจะกินก่อนหรือกินมะม่วงก่อนหรือเราจะควรจะกินพร้อมกันคำตอบต้องคือกินหลังอาหารครับโอเคเห็นภาพไหมครับพี่หมอต้นโอ้นี่ยังไงอาหารอร่อยนะครับขนมอร่อยมันก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนาะเป็นของอร่อยเป็นรสชาติของชีวิตแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงในการที่จะกินให้มันไม่ได้เสื่อมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเรามากแล้วเราก็ยังมีความสุขนะครับกับการกินของอร่อยกับการกิน
อาหารที่มันเป็นวัฒนธรรมอยู่ได้นะครับอ๋อแล้วเสริมอีกนิดนึงอย่าลืมดื่มน้ำด้วยเพราะว่าคราบหวานๆของกะทิของข้าวเหนียวที่ติดอยู่ตามซอกฟันเนี่ยไปบ้วนปากได้ก็ดีนะครับมันจะทำให้ฟันผุหมอฟันมีงานวิจัยของหมอฟันเพิ่งออกมาว่าแนะนำให้ใช้ฟลูออไรด์ในการเคลือบฟันเด็กเนี่ยสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน3เท่าครับเพราะว่าเด็กใช้ฟันเยอะมากกินขนมหวานเยอะกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะแล้วแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่ได้ใช้ฟอสไม่ได้บ้วนปากหลังกินอาหารโดยเฉพาะขนมหวานเนี่ยมันเลยทำให้เด็กไทยฟันผุเยอะมากถ้าเทียบกับประเทศนอร์เวย์เนี่ยหมอฟันแทบจะตกงานเลยครับผมบอกนี้เพื่อนที่นอร์เวย์เขาลองฟังมาที่เป็นหมอฟันแทบจะตกงานเลยเพราะฉะนั้นเป็นของไทยนะครับไม่อยากให้ฟันผุมากๆเนาะโหตายเลยนะเนี่ยถ้าทุกคนดูแลหมดหมอฟันเมืองไทยตกงานจริงๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแซวเล่นนะครับแซวเล่นก็อยากจะให้ทุกคนมีความรู้อ่ะจะได้ดูแลตัวเองได้เพราะยังไงการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน